ปฏิกิริยาตอบสนองจากต่อมหมวกไตส่งผลให้มีการเพิ่มการสร้างฮอร์โมนอะดรีนาลีนและฮอร์โมนนอ์อะดรีนาลีนที่ช่วยกระตุน้นให้มีการเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจและขยายหลอดลมโดยการกระตุน้นการคลายตัวของกล้ามเนื้อหลอดลมกระตุ้นกล้ามเนื้อหลอดเลือดให้คลายตัวส่งผลให้หลอดเลือดขยายโดยเซลล์ประสาทที่สังการ จะออกมาจากไขสันหลังที่ตำแหน่งกระดูกสันหลังที่12ปฏิกิริยาตอบสนองจากรูขุมขนส่งผลให้ขนลุกปฏิกิริยาตอบสนองจากระบบทางเดินอาหารมีการยับยั้งขบวนการย่อยอาหารลดการสร้างน้ำย่อยลดการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้ลดการอยากอาหารโดยเซลล์ประสาทที่สังการจะออกมาจากไขสันหลัง ที่ตำแหน่งกระดูกสันหลังที่หที่7ดและที่ 8. ปฏิกิริยาตอบสนองจากต่อมน้ำลายมีผลทำให้ลดการสร้างน้ำลายโดยเซลล์ประสาทที่สังการจะออกมาจากไขสันหลังที่ตำแหน่งกระดูกสันหลังที่หนึ่งปฏิกิริยาตอบสนองจากตับโดยตับจะเปลี่ยนไกลโคเจนที่ถูกเก็บไว้ในตับให้เปลี่ยนเป็นน้ำตาลแล้วปล่อยออกสู่กระแสเลือด เพื่อส่งไปยังอวัยวะต่างๆเพื่อนำไปใช้เพิ่มพลังงานสำหรับการทำงานที่เพิ่มขึ้นโดยเซลล์ประสาทที่สั่งการจะออกมาจากไขสารหลังที่ตำแหน่งกระดูกสันหลัง T9 และ T ี0สปฏิกิริยาตอบสนองจากกระเพาะปัสสาวะส่งผลให้กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะจะคลายตัวและเมื่อกระเพาะปัสสาวะขยายจึงรับปัสสาวะได้ในปริมาณที่มากขึ้น ทำให้ไม่มีการปวดประสาวะในช่วงที่มีตัวกระตุ้นโดยเซลล์ประสาทที่สั่งการจะออกมาจากไขสารหลังที่ตำแหน่งกระดูกสันหลัง L 1 L 2และ L 3และปฏิกิริยาตอบสนองจากระบบสืบพันธุ์ในเพศหญิงส่งผลทำให้ก็จะไปยับยั้งการตกไข่ส่วนในเพศชายก็จะทำให้อารมณ์ทางเพศลดลงเป็นต้น โดยเซลล์ประสาทที่สังการจะออกมาจากไขสารหลังที่ตำแหน่งกระดูกสันหลัง L1, L2 และ L3 และเมื่อตัวกระตุ้นหมดไปหรือร่างกายสามารถจัดการกับตัวกระตุ้นได้แล้วร่างกายจะจัดการให้อวัยวะต่างๆที่ทำงานโดยอัตโนมัติเหล่านั้นกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วอย่างอัตโนมัติเช่นกันเพื่อไม่ให้อวัยวะต่างๆเหล่านั้น ทำงานเกินกำลังจนอาจเกิดการล้มเหลวและเกิดอันตรายต่อร่างกายได้เช่นการปล่อยน้ําตาลเข้าสู่กระแสะเลือดมากเกินไปทําให้เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูงหรือความดันโลหิตที่สูงเกินไปและสูงนานเกินไปร่างกายอาจเกิดการช็อกได้หรือเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นต้น